ครับผมสวัสดีครับนะครับประมาณแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทางเพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับที่25แล้วนะครับก็แป๊บเดียวครับใกล้จบเดือนมกราคมแล้วนะครับจะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ตรุษจีนแล้วนะครับวันเวลาก็ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนักนะครับก็เดี๋ยวขอดูแล้วกันนะครับว่ารายได้หรือยังนะครับเอาเห็นครับไม่เห็นไลค์นะแต่แป๊บนึงนะครับผมไปไลค์เพจไหนกลุ่มไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะไม่ขึ้นครับตะคู่นะครับขอดูอีกนิดนึงแล้วว่าทำไมมันถึงไม่ไลค์สดนะครับสักคู่ผมไปไลค์ในกลุ่มน่าจะไปไลค์ในเฟซบุ๊กผมหรือเปล่านะขอดูก่อนแล้วกันนะครับมันไลค์ในกลุ่มแล้วนะโอเคไลค์แล้วครับไลค์แล้วครับโอเคครับขึ้นมาแล้วนะโอเคครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับก็ขออภัยแล้วกันนะครับทักทายก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกนะครับสวัสดีสมชายบ้าการนะครับแล้วก็นนทวัฒน์คงยังนะตะภัยแก้วสิทธิ์วิมานอสูรแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่เข้ามานะครับก็แชร์กันเยอะแล้วกันนะครับนะรัตนาพรกดมากแล้วก็สุภัตตาวงศิรินะครับสวัสดีครับอาจารย์รักอาจารย์นะคะนับถือค่ะโอเคครับสวัสดีอัญจาคิดถึงจังมาลิสาสีดีล้วนนะครับนะก็110วิวครับแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับให้เราได้กดให้ดาวได้กันที่เข้ามาก็ให้กำลังใจก็ด้วยกันแชร์ก็ได้นะครับถ้าเกิดให้ดาวไม่ได้วันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับนิทานก่อนนอนนะครับเรื่องเล่าวันพฤหัสบดีนะก็นะมันพรุ่งนี้นะครับใครจะมาสักยันต์ก็เดินทางมาได้เลยนะที่สำนักวิมานอสูรนะครับสำหรับผมจะรับช่วยเหลือนะครับลูกศิษย์ก็วันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์วันเดียวแหละนะครับผมทำทุกวันเสาร์เท่านั้นนะครับวันอื่นผมก็ไม่ได้ทำเลยนะครับก็ใครจะมาอาบน้ำมนต์ก็มาอาบได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสมาชิกก่อนนะว้าวแต่ผมไหนแช่จุงครับโอเคครับสมชายบ้ากามอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีครับสุภัตราอเนกจมทองอามสลายุทธป้อมน้อยนะครับคณิษฐาปฏิยาแก้วเกิดวันสิทธิมันอสูรนะครับพี่พัดเด็ดนะก็เข้ากันมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ไม่รู้นะครับใครได้ดู FC นะครับผมได้ดูน้องไลฟ์สดหรือเปล่านะฮาดีครับก็เห็นด่าผมเละอีกนะครับนะก็นะดูแล้วนะครับปวดหัวเหมือนกันนะครับเราก็งงเหมือนกันนะครับว่าเขาไปจงเกลียดจงชังอะไรเรานะครับขอดื่มน้ำก่อนแล้วกันผมไม่ได้เข้าไปดูหรอกนะครับว่าเขาไลฟ์อะไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้เห็นบอกไลฟ์สดตอนทุ่มหนึ่งเมื่อวานผมก็ไปเมาอยู่นะครับก็นั่งกินเหล้าอยู่นะเห็นลูกศิษย์ลูกหาก็บอกนะครับก็ชื่นชมอาจารย์เละเทะเลยครับผมชมผมเละเลยนะครับประมาณนั้นก็ดูก่อนแล้วกันนะครับแม้คงต้องจ้างทนายนะครับถ้าเกิดไม่เงียบก็คงจ้างทนายความดีกว่าแล้วครับดูแล้วนะตายนะครับนะดูแลคุณกวีนี่ไม่มีดีเลยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วก็วันนี้นะครับมาพูดคุยกันนะครับใครที่จะมีเรื่องเล่าหรือเรื่องอะไรต่างก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0924419090แล้วกันนะครับเรื่องเล่าวันพฤหัสนะครับ0924419090ก็โทรเข้ามาได้นะครับนะโทรเข้าได้นะครับเบอร์ผมนะครับเดี๋ยวผมฝากไว้0924419090นะครับเบอร์นี้นะครับใครจะโทรก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ผมนะครับเบอร์ผมโอเคน่าจะปักหมุดแล้วล่ะนะครับปึ๊บโอเคปักหมุดมาแล้วนะครับโทรมาได้นะครับเบอร์ที่ปักหมุดไว้นะครับ0924419090นะครับตอนนี้น้องกะทิของขึ้นทุกวันเลยครับผมนะน้องกะทิของขึ้นทุกวันเลยนะก็เอานะครับไม่เป็นไรครับเราก็ไม่อยากจะยุ่งกับคนบ้าแล้วนะครับเราก็ไม่อยากจะว่าคนเมานะครับอย่าถือคนบ้าว่าคนเมาแต่ดูแล้วนะครับแต่มันไม่จบจะสิ้นสักทีนะครับนายลูกศิษย์ลูกหาผมก็เป็นห่วงนะครับก็ส่งข้อความมาอะไรมานะครับผมก็ดูมันเหมือนแล้วแหละนะครับถ้าใครดูไลฟ์สดมันก็รู้แล้วนะครับว่าสมองเขาปัญญาเขาอะไรต่างๆเขาเราก็ไม่อยากซ้ำเติมเขาเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่ามันบางอย่างที่มันโพสต์ลงในที่สาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตัวผมเองก็เสื่อมเสียคนไม่รู้นะครับนึกว่าเป็นเมียผมอีกนะครับไม่ใช่เมียผมนะต้องบอกก่อนแก้ข่าวนะครับใครไม่รู้ว่าเป็นเมียอาจารย์นะครับไม่มีนะครับไม่ใช่เมียกูนะครับผมไม่เอาทรงนี้นะครับแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมนะก็ดูไลฟ์อาจารย์ให้ข้าวสารคนป่วย5ถุงกับเงิน2,000รู้สึกรักอาจารย์มากขึ้นเลยครับผมโอ้ครับผมขอบคุณมากนะ
สวัสดีครับพี่บูนนะครับปีนี้ก็58แล้วนะครับเมื่อวานมันเกิดนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วกันนะไอ้กิตติยาระดาแซ่โอนายภพรนะครับใครโทรมาได้นะครับที่เบอร์0924419090นะครับเบอร์ที่นี่ครับได้ดูค่ะสวัสดีพัชรินนะครับสวัสดีราชสีสิงห์ทองนะครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะเบอร์โทรก็ปังหมดไปแล้วนะครับก็มาคุยกันครับ230วิว20:32นะครับโดยประมาณวันนี้นะครับวันเสาร์เรามีนัดกันนะครับที่สำนักวิมานอสูรใครจะจุดธงจุดเทียนอะไรต่างๆมาได้นะครับหรือใครจะซื้อก็จุดเลยก็ได้ผมไม่ได้ว่านะครับเวลาไหนๆก็มาแล้วนะครับก็เขียนให้อะไรให้นะครับเป่าให้ก็ได้นะเหมือนกับคนที่มานะให้ผมนะครับช่วยเหลือเนี่ยนะครับจะซื้อเทียนจุดตรงนั้นเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันก็เข้ามาทุกวันเสาร์ไม่ต้องจองคิวบางคนถามว่าเฮ้ยต้องจองคิวไหมครับไม่ต้องจองนะครับมาได้เลยถ้าเกิดมาไม่ถูกก็จะมีเบอร์นะสำหรับลูกศิษย์ผมให้คำแนะนำนะครับก็ใครศรัทธาก็มาแหละนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้บังคับถ้าครูก็แล้วแต่ศรัทธานะครับข้าวสารน้ำดื่มจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ดีนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่เราแหละนะครับนะผมที่สำนักก็มีเตรียมให้ครับข้าวสารน้ำดื่มนะครับก็แค่นั้นแหละนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อนะครับถ้าเกิดพอมีทรัพย์นะครับก็ซื้อมาร่วมบุญกันก็จบนะครับ263วิวนะตอนนี้นะครับสวัสดีธัญพรติ๊กน้องไก่นะครับ1ดำเนินรับล้างแอร์นะแล้วก็อาจารย์ให้เบอร์เดี๋ยวมันก็โทรนะครับมันก็คงจะโทรด่าแล้วผมก็บล็อกเอาเลยนะครับไม่เป็นไรครับนะน้องพี่เขาโทรมาผมก็บล็อกอย่างเดียวแหละนะครับเพราะผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเขาบอกเขาคุยกับคนมีวิชาครับผมไม่ได้มีวิชานะครับก็เลยคุยไม่รู้เรื่องครับเขาบอกว่าผมทำของใส่นะครับผมก็ไม่รู้ผมทำอะไรใส่เขาเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขามีอะไรให้ผมหน้าทำใส่นะครับประมาณนั้นนะเอาเป็นว่านะครับผมกับเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งเกี่ยวนะครับหรือเกี่ยวข้องกันนะกับน้องเขานะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้องเขาถึงมากดผมแค้นผมนะครับเบียดผมนะครับผมก็ไม่เคยพูดคุยแล้วคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวนะเวลาพิมพ์มาหาผมนะแล้วผมไม่ตอบมันก็ด่าผมว่าโทรศัพท์ไม่มีแป้นพิมพ์หรือไงครับผมก็ไม่รู้จะทำไงแหละนะบางทีผมรำคาญผมก็บอกว่าคุณควรไปมึงกับมันบ้านะครับต้องไปโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับมึงไม่ได้โดนผีเข้าหรอกไม่ใช่ของใส่มึงหรอกนะครับมึงหลอนยานะครับเขาคงโกรธนะครับคิดถึงอาจารย์ครับผมโอเคซึ้งใจอาจารย์เคยให้ข้าวหนูไปกินหลายถุงครับโอเคนิชาพัฒน์นะครับเคยให้ไปกินคือในความดีหรือความดีแหละนะครับที่เราสร้างมาในอดีตอยู่แล้วแหละนะครับตั้งแต่ผมเริ่มช่วยเหลือผู้คนมานะครับประมาณเข้าปีที่5แล้วนะครับถ้ามีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับเขาก็ประทับใจนะครับหรือผมก็ช่วยเหลือเขานะครับผมเข้าใจนะครับว่าบางทีค่ารถค่าน้ำมันมาหาผมเนี่ยมันแพงนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณสูงก็ได้ระลึกถึงบางคนหายไปแล้วนะครับก็อยากจะมานะครับอยากจะมาปั๊บเนี่ยนะครับผมนะแต่ว่าก็ด้วยงบประมาณหลายๆอย่างนะครับในการเดินทางมาก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ให้ระลึกถึงอยู่ในใจแล้วกันนะครับนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคิดว่าผมมีพระคุณนะครับคอยช่วยเหลือก็นะครับระลึกถึงด้วยใจแล้วกันนะครับผมก็รับรู้ได้นะครับกตัญญูกตเวทีนะครับพอแล้วนะครับคำเดียวนะอย่าเนรคุณพอแล้วแค่นั้นแหละนะครับในสิ่งที่สำนักวิบัติอสูรเนี่ยเคยบอกนะครับหรือว่าเคยสอนนะครับลูกศิษย์ลูกหาประจำนะครับบันไดนะครับก้าวแรกของการขึ้นไปสู่สวงสวรรค์คือความกตัญญูนะครับกตัญญูรู้คุณคนแหละนะครับเอาง่ายๆนะคือสิ่งที่นะมนุษย์ทุกคนควรมีนะครับนะถ้ากตัญญูไม่ได้ก็อย่าเนรคุณแล้วกันนะครับแค่นั้นเองอ่ะนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลักการมีอยู่แค่นี้นะครับถ้าบุญสร้างเพิ่มไม่ได้ก็อย่าสร้างกรรมเพิ่มนะครับก็แค่นั้นเองนะครับจำไว้แล้วกันนะครับลูกศิษย์ของผมนะเอายินดีครับจุดธูปกลางแจ้งนะก็นึกถึงได้เรื่องเล่าน้องกะทิให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเรื่องเล่าน้องกะทินะครับผมน้องสุริสานะครับคือเอาง่ายๆนะครับนะน้องกะทิคือเขามาหาผมเนี่ยนะครับผมก็สงสารเขานะเขามาก็ดึกๆดื่นๆแล้วนะครับก็มืดๆคือผมก็เอาง่ายๆว่าผมก็เสร็จแล้วผมยังดูเขาเลยนะครับช่วยเขานะน้องเพื่อนเขาบอกว่าเขาทำงานไม่ได้นะก็น้องเขาก็อย่างว่านะครับผมนะผมก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะทำแบบนี้นะผมก็งงนะมาหาผมก็โอเคนะครับให้คำแนะนำแล้วหลังๆมาผมบอกว่าน้องไม่ได้โดนของนะผมก็พูดกับเขานะครับเขาไม่ได้โดนของนะไม่มีอะไรหรอกนะเพราะว่าเขาก็จะคุยแบบพญานาคเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นอะไรต่างๆนะครับผมก็บอกเขาแนะนำว่าไปรักษานะครับทางการแพทย์แล้วกันนะครับเพราะผมเองก็คงจะรักษาไม่ได้นะครับมันเป็นอาการของการหลอนยานะครับเพราะว่าเขาก็
เอาง่ายๆว่าก็อัพแหละนะครับนะ NV N up อะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับตามคลิปเลยนะครับที่น้องเขาบอกเองนะครับผมก็ไม่ได้นะจะมาพูดเองเองนะครับแต่ใครไปย้อนดูคลิปนะครับก็จะมีอยู่นะก็จะไลฟ์ด่าผมก็ไม่เข้าใจว่ามึงด่ากูทำไมวะเฮ้ยนะผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะครับนะผมไม่ใช่แฟนเขาผมก็ไม่ได้เป็นผัวเขาผมไม่เคยไปแตะเนื้อไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะไว้ง่ายเลยนะถึงผมจะเป็นคนเจ้าชู้ก็จริงนะครับแต่ทรงนี้ไม่ไหวครับนะดูแล้วนะครับถูกไหมเออผมก็ได้แต่สงสารแล้วภาวนาว่าให้เขาหายแหละก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ายาตัวใดนะครับทำให้น้องดีดได้ขนาดนี้นะครับยาตัวใดนะครับทำให้น้องดีดไม่หลับไม่นอนนะครับนะก็ด่าก็เขียนนะครับโพสต์นะล่าสุดก็ด่าล่อพ่อล่อแม่ผมไปแล้วแหละนะครับถ้ายังไม่หยุดนะครับผมก็คงจะต้องนะจ้างทนายแล้วกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีเงินให้ผมหรือเปล่านะครับนะที่ว่าทําให้เสียชื่อเสียงหรือว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยนะเข้าสู่โซเชียลนะครับหรือเข้าสู่ในทาง Facebook นะครับมันคดีอาญานะครับอายุก็ยังน้อยนะครับที่บอกเราก็ไม่อยากจะทําแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงหรือญาติพี่น้องไงก็เตือนแล้วกันนะครับเตือนเขาแล้วกันที่บอกนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะถึงเป็นไปได้ขนาดนี้นะครับเป็นไปได้ขนาดนี้ก็งงเดี๋ยวจะหาว่าผมแกล้งเด็กอีกนะครับเดี๋ยวผมว่ารังแกเด็กนะครับจริงๆผมไม่เคยโพสต์เลยนะผมไม่เคยโพสต์ไม่เคยประจานไม่เคยอะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งผมไม่เคยนะเอาข้อความหรือแคปข้อความเนี่ยนะครับที่เขาทักมาที่ผมไม่ตอบนะครับบางอย่างก็คุยดีครับบางทีก็ด่าครับนะบางทีก็ส่งรูปหัวใจให้ครับนะบางทีก็นู่นนี่นั่นนะครับผมก็งงอารมณ์เขาครับหลากหลายอารมณ์มากเลยนะครับแต่ผมเลือกที่จะเงียบและเลือกที่จะไม่ตอบโต้แค่นั้นเองนะครับผมเลือกที่จะเฉยไว้แล้วกันนะครับแต่บางอย่างเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากจะเป็นผู้ถูกกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับถ้ามันเหลืออดแล้วนะครับก็ต้องให้พ่อแม่เขาเตือนก่อนให้ติดต่อพ่อแม่เขาได้นะครับนั่นก็ให้เขาลบแล้วกันนะครับประมาณนั้นด่าอย่างอื่นยังพอได้นะครับแต่ด่าพ่อด่าแม่ที่เขาลบนะกูไม่ครบนะครับที่บอกนะไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงเป็นขนาดนั้นนะครับผมเอานิ้วไปจิ้มตูดคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับงงเหมือนกันนะครับเออเอานะอีชิบหายนะนะเอาเป็นว่านะครับถ้าใครดูทรงผมเนี่ยนะครับคือตัวผมเนี่ยนะครับผมคงนะไม่ไปเลือกผู้หญิงแบบนี้นะครับเอาจริงนะผมก็เลยไม่อยากสูงสิงนะครับประมาณนั้นเองนะเออเอานะ390วิวนะครับดึกๆสวัสดีครับผมนะสวัสดีพิทบูนะครับกะทิโอ้โหอีหานะครับอย่าเลยนะครับติดต่อพ่อน้องได้แล้วครับถ้าเกิดติดต่อพ่อน้องเขาได้ก็บอกให้เขาลบแล้วกันนะผมไม่อยากจ้างทนายนะครับไม่อยากเสียเวลาแต่ถ้าเกิดไม่ลบก็คงจะต้องเอาทนายแล้วก็คงต้องฟ้องนะครับเอาเงินเลยนะกูดูทรงแล้วแต่ถ้าเกิดฟ้องเอาเงินนี่มันจะมีเงินที่ไหนมาจ่ายผมหรือเปล่าถูกไหมขนาดลูกเลิกแรงต่างไม่รู้เขามีตังเลี้ยงหรือเปล่าที่ว่านะครับที่ผมบอกเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องอะไรต่างให้ลบได้ก็ลบแล้วกันนะหรือพาไปบำบัดได้ก็บำบัดแล้วกันนะครับพาเข้าไปให้เขาเลิกยาเสพติดโดยสมบูรณ์นะครับแล้วเขาจะดีอายุยังน้อยนะครับไม่อยากให้เสียอนาคตนะอายุยังน้อยนะครับยังมีโอกาสสมองกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างน้อยนะครับก็ไม่เด็กแล้วนะครับจะบอกว่าเด็กก็ไม่ใช่ครับลูก2แล้วนะครับหัวก็ไม่รู้กี่คนกูไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ลูก2แล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะยังไงก็ลบได้ลบแล้วกันนะครับบอกพ่อแม่เขานะสวัสดีครับผมนะมันก็เป็นคนบ้าแล้วนะก็จะฟังนะครับบ้าแน่นอนแหละนะหนูอยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์หนูแย่ไม่ชอบมั้ยครับก็เข้ามาที่สำนักได้ครับสวัสดีเพื่อนตั้มนะครับนะรัตพรฟันแจ้งนะครับผมนะเพื่อนตั้มนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปนั่งกินเหล้าด้วยกันนะครับกินเหล้าด้วยกันเมื่อวานนี้ขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะใครจะโทรมานะครับได้ครับบูชามา5อย่างก็ยังบูชาด้วยความศรัทธาแต่อยู่ไกลกับเป็นศิษย์กับโอเคพงศักดิ์นะอาจารย์ขอเมตตาขอทุนไว้เดินทางไปทำงานครับผมนะทำอาหารแดกเองครับจิตติพันโมนะครับนะขอทุนเนี่ยนะครับไปกินสักหน่อยครับมีตังเติมมีเงินเติมตังนะครับดูผมนะครับนะดูถ้าอายุยังน้อยอยู่นะครับอายุไม่เยอะนะกิตติพัฒน์นะครับผมนะอายขอทานบ้างครับมาขอทางโซเชียลเนี่ยนะครับเห็นขอทานหรือว่าคนที่เขาร้องเพลงแลกเงินไหมครับวันนี้พบพเนจรเนี่ยนะครับในการขอตังแบบนี้นะครับเสียศักดิ์ศรีครับนะอายคนอื่นก็บ้างนะครับที่ว่ามาขอตังหน่อยครับขอทุนสักหน่อยครับช่วงนี้แย่จริงครับผมนะกูไม่ให้ครับเอาง่ายๆนะกูเป็นคนที่ให้นะครับกูรู้จักให้นะแต่ถ้าเกิดแบบนี้กูไม่ให้ครับนะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับมันง่ายเกินนะไม่ลงทุนอะไรมือตีนมีครับอายุอะไรต่างๆก็ยังไม่เยอะ
อาการต้องครบ32ไม่ได้ด้วนไม่ได้กุดนะครับทำมหาแดกครับถ้าเหงื่อไม่ออกนะครับก็คงไม่ได้ตังค์หรอกนะครับถ้าไม่พยายามนะครับปล่อยให้ตายห่าไปเลยแล้วกันนะครับนะหมามันหิวมันยังไปคุ้ยเศษอาหารเศษขยะเลยไปล่าเลยนะเสือมันหิวมันก็ไปล่าสัตว์นะครับคนเราถ้ามันหิวก็ไปทํางานครับเข้าใจนะไอ้จิตติพัทนะครับนะแล้วมึงจะเคยชินครับเข้าใจป่ะอาจารย์ช่วยผมด้วยครับช่วยอะไรวะหนึ่งดำเนินรับล้างแอร์นะครับผมนะน้องทีก็ชื่อโมเป็นลูกน้องเราเองค่ะโอ้โหน้องกระทุน้องกะทิเป็นชื่อโมนะครับเป็นลูกน้องเราครับยังไงก็ฝากเตือนเขาแล้วกันนะครับน้องกะทินะครับใครรู้จักนะกลับมาบ้านไปหาหมออีกสำนักเขาก็ว่าเกี่ยวกับประสาทค่ะก็จริงแหละนะครับก็คงเป็นประสาทอ่ะนะครับเอาจริงๆนะครับก็ให้เขาพักผ่อนเยอะๆนะแล้วก็รักษาเขาพยายามอย่าให้เขายุ่งกับยานะครับแค่นั้นเองนะครับไอ้ที่ว่ามันกําลังโพสต์อะไรต่างๆอยู่ให้มันลบก็พอแล้วแหละนะครับไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่โตมโหฬารนะครับฟ้องไปคงไม่มีเงินให้ผมหรอกนะครับนะหลายๆอย่างนะครับผมก็งงว่าเฮ้ยกูผิดอะไรวะเนี่ยนะทีนี้คงต้องคัดกรองก่อนแล้วนะครับนะประสาทนะครับถ้าเป็นผู้ชายนี่คงโดนตีนไปแล้วนะครับประมาณนั้นนี่ดีเป็นผู้หญิงนะครับสาธุครับผมนะโอเคครับวันต่อผมจะเข้าไปหาอาจารย์นะครับอยากเป็นศิษย์อาจารย์โอเคครับได้ครับหนึ่งดำเนินวลัยพันธ์ภูมิพักนะครับโอเคนะครับท่านช่วยเตือนดูแลน้องหน่อยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้นะครับพ่อน้องเขาก็เอือมละอาค่ะกลับมาบ้านพูดเหมือนคนประสาทเสียค่ะบรรยายสรุปวันนี้ลิ้นรัวเลยครับอาจารย์โอ้บรรยายสรุปลิ้นรัวเลยครับเมื่อวาน8 แบนครับรอซะนะรอซะเต็มกราฟนะครับตั้งแต่5 โมงเย็นนะครับขอบคุณเจ้าภาพนะครับบ้านเจนุ่นนครปฐมนะครับสวัสดีครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้เป็นแอป CFC ครับโอเคครับไม่เป็นไรครับผมคือผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าใครจะด่าใครจะว่าอะไรต่างๆนะผมไม่กระเทือนอยู่แล้วนะเอาจริงแล้วเขาจะว่าเขาจะอะไรต่างๆก็ปล่อยเขาแหละนะครับแล้วเขาจะทำอะไรต่างๆนะจริงก็คือจริงนะครับปลอมก็คือปลอมนะถ้าเป็นจริงก็ต้องแค่ยอมรับเองนะครับถ้าเกิดมันเป็นจริงมันผิดจริงก็แค่ยอมรับอ่ะลูกผู้ชายนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ผิดเนี่ยนะครับผมนะก็คนที่เขารู้จักผมมานานนะเขาคงจะรู้นะครับผมไม่เคยห่วงภาพโพสต์ตัวเองนะครับผมไม่เคยสร้างภาพนะครับให้คนมาศรัทธานะต้องบอกก่อนนะในชีวิตในการเป็นอาจารย์ผมนะผมไม่เคยสร้างภาพให้คนมาศรัทธาผมนะครับผมไม่เคยพูดเพ้อนะครับให้ใครมารักมาหลงผมนะครับแต่ผมไม่เคยเอาใจใครนะครับผมนะผมไม่เคยที่จะอะไรวะแต่งตัวดูดีนะครับนะพูดจาดูดีนะครับพูดจาหลอกเงินอะไรต่างๆนะผมไม่เคยอ่ะนะเอาง่ายๆนะไม่ได้บังคับนะครับแล้วแต่มึงศรัทธาเลยนะเอาตรงๆนะครับนะมึงจะรักกูก็รักนะครับไม่รักก็เชิญนะครับไม่รักก็ไปแค่นั้นเองนะครับที่บอกแต่ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับเขาก็นะรักและศรัทธาแล้วก็ชินแล้วนะในปีนี้ก็คงจะเบาลงนะครับที่บอกนะในความอะไรในความติดๆเขาเรียกในความอินดี้อย่างผมเนี่ยนะอุตส่าห์จะเบาลงแล้วนะครับมาแต่หัวปีเลยนะครับต้นปีเลยนะครับคลิปกระทืบครับโอ้โหนะกูก็เอาเฮ้ยพยายามจะนะเอาภาพเป็นอาจารย์ใจดีครับข่าวออกต้นปีเลยครับตอนเป็นพระนะครับกระทืบนะครับแต่ผมไม่ได้ปล่อยคลิปนะแค่นั้นเองนะสงสัยนะครับเป็นคนดีทีไรบันไลทุกทีครับสโลแกนเป็นคนดีทีไรบันไลทุกทีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคนเราเนี่ยนะครับที่บอกเมื่อเวลาเราเยิ้มมากขึ้นเนี่ยนะครับผมนะความคิดหรือการกระทำหรือสิ่งที่เราต้องการทำอะไรต่างๆนะครับมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับในปีนี้ที่ผมต้องการที่จะสร้างนะครับวิมานอสูรของผมนะครับหรือสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะสร้างจริงนะสร้างให้เห็นด้วยนะลงมือสร้างด้วยนะครับให้เห็นว่าเออเฮ้ยเราสร้างแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็มีธรรมะอยู่ในวิมานอสูรนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ได้มาฝึกจิตฝึกสมาธิกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็เป็นที่พึ่งพิงนะครับสำหรับคนที่เขาอยากจะปฏิบัติจริงๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับใครจะมาก็แล้วแต่ศรัทธานะครับผมไม่รู้ว่าจะกำหนดตังค์เป็นเงินเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าแล้วแต่ศรัทธาครับแต่แค่ลงทานเนี่ยนะครับใครจะมาช่วยลงทานนะครับแค่นั้นก็พอแล้วนะค่าน้ำค่าไฟต่างๆแล้วแต่มึงจะหยอดแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเรียกร้องเท่าไหร่นะคนเท่าไหร่นะกูก็ไม่รู้แหละนะแต่ตอนนี้ก็พยายามสร้างให้เสร็จนะครับศาลาอเนกประสงค์หรือว่าศาลาวิมานอสูรหรือศาลาจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็รอแล้วกันนะไม่นานหรอกนะครับเร็วๆนี้ก็คงจะได้พบกันนะครับผมนะสำหรับโครงการอสูรจำศีลของเขาแรงจริงครับขุนกวีศรีสยามครับโอเคครับสมชายบ้ากามนะอริยานะครับอาจารย์มีเมตตาลูกศิษย์ครับขอบคุณมากครับนะชมกูสักฝนตุดลุกเลยนะ
วานนีนะครับสิทธิ์พิมานาสูนสรพงษ์สังคําเจ๊ไก่สาธุรู้ทุกวันครับต่องท่าข้ามน้องเขาน่าจะขาดยาคนเราไปรักษาครับเนะโอเคสวัสดีแตงโมนะครับฉันคือป๊อปมาที่สํานักยินดีต้อนรับครับแสงเดือนชุนชีฉันคือป๊อปอ๋อโอเคสมชายนะครับแหมเห็นตัวสาวไม่ได้นะครับสมชายนะอยากไปสักขเวทครับคนหนึ่งได้กี่ลายครับถ้ามันมีตังก็ได้หลายลายนะครับผมประมาณนั้นแล้วแต่งบประมาณนะครับนะการสักยันต์ของผมเนี่ยนะครับขึ้นอยู่นะครับนะลายนะครับว่าคุณจะเอาลายไหนนะครับเพราะลายพีกมาตพีกอะไรต่างๆนะครับวนเอาแล้วกันนะครับผมนะก็เข้ามาได้นะพี่สำนักนะมาดูเอาแล้วกันนะผมติดตามมาตลอดครับผมเชื่อครับสวัสดีสุวรรณนะครับน้องกะทิกำลังหลุดโลกครับแหมกะทินี่กะทิทั้งนั้นเลยนะครับวันเสาร์ผมไปหาอาจารย์โอเคครับผมนะพี่ไก่นะครับสวัสดีป้าป้าครับอาริโยนะครับผมแล้วบางคนเนี่ยนะครับดูคลิปผมเยอะมากนะครับดูติดเป็นซีรีส์เลยสงสัยในตัวเองบ้างก็มาหานะครับเอามาให้เอามีดจิ้มหัวบ้างก็มีเหมือนกันนะเออเอานะบางคนเนี่ยนะครับดูจนติดครับลูกเลิกห้องเวสาผู้สาครับนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับบางคลิปอาจจะเป็นคลิปเก่าๆก็มีเหมือนกันนะครับเพราะคลิปเดี๋ยวบางทีก็รีเอาคลิปเก่าขึ้นมาให้ชมกันนะครับก็ดูติดตามแล้วกันเดี๋ยวไม่ก็ช่องทางเนี่ยนะครับผมนะในเพจนะครับชมรมนะครับเข้าไปที่วิดีโอเนี่ยนะครับคุณก็ไล่ดูเอานะตั้งแต่ปีไหนอ่ะ4-5 ปีแล้วแหละนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะเยอะมากดูวันเดียวไม่หมดเหรอนะครับดูเดือนหนึ่งไม่หมดเลยนะครับคลิปผมนะไล่ดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับก็ดูก่อนแล้วก็ตัดสินใจนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันยังเหลืออยู่แน่นอนนะครับมันยังไม่ไปไหนนะครับมันยังคงอยู่ค้างอยู่หลงอยู่และเหลืออยู่นะฮะในโลกมนุษย์ใบนี้นะครับตราบใดนะครับและที่ยังมีความรักโลภโกรธหลงอยู่นะครับในมนุษย์ตัวมนุษย์นะครับในจิตใจของคนเนี่ยนะครับวิชาเหล่านี้ก็ไม่มีทางสูญหายนะครับเพราะเป็นการทําร้ายคนและฆ่าคนโดยที่ไม่ผิดกฎหมายทําร้ายคนโดยที่ไม่สามารถจับมือใครดมได้นะครับกระทําให้บ้ากระทําให้คลั่งกระทําให้ตายนะกระทำให้อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่เนี่ยนะครับที่เขาจะจ้างวานนะครับการได้มานะครับซึ่งการทำลายล้างเนี่ยนะครับผมนะมันมีอยู่นะครับโดยเฉพาะผมเปิดเพจนี้ขึ้นมานะอินบ็อกซ์มาขอยาสั่งกันบานเลยครับถามว่ามึงจะเอายาสั่งไปทำไมเอาไปฆ่าคนครับเนี่ยแหละคือมนุษย์เราครับถูกไหมคืออยากให้เขาตายอ่ะนะครับแต่ไม่อยากติดคุกเว้ยอยากให้เขาตายอ่ะนะครับโดยที่ไม่มีใครรู้นะก็ซื้อยาสั่งนะแต่ตัวนี้นะครับยาสั่งมันก็แล้วมันก็หายากแล้วนะครับมันก็มีทั้งจริงไม่จริงนะผมเลยตอบคำถามคนที่มาซื้อยาสั่งกับผมว่าไอ้เลวไอ้ชั่วไอ้ระยำนะครับเนี่ยคือคำตอบนะครับนะลองถามได้เลยนะครับว่าคุณทวีตอบงี้จริงจริงหรือเปล่านะครับอาจารย์คะหนูอยากฆ่าผัวหนูค่ะอาจารย์คะหนูอยากฆ่าคนนู้นคนนี้ค่ะมียาสั่งไหมคะคำตอบคืออีเลวนะครับอีระยำนะครับอีชั่วนะครับแล้วคนที่มาซื้อคือผู้หญิงนะครับเพศหญิงคือเพศที่แม่งแค้นมากนะครับระวังไว้เพศที่มาติดต่อซื้อยาสั่งหรือทําของใส่กระทําให้ตายห่านะครับ 99.99% นะครับคือผู้หญิงครับผู้หญิงนะครับที่เล่นของไม่ใช่เพศชายครับแปลกไหมนะรักมากแค้นมากระวังนะครับผู้ชายทั้งหลายผู้ชายเจ้าชู้นะครับนะผู้ชายทั้งหลายนะครับระวังนะครับเราอาจจะโดนนะก็ได้นะระวังเลยนะครับผู้หญิงนี่แม่งสุดจริงนะครับนะครับพิมพ์มาเป็นกระดาษ A4 เลยนะครับนะช่วยหนูทีอย่างเงี้ยครับโอ้โหเฮียแม่งนะเข้าใจความคิดของคนที่แค้นนะครับแต่ไม่ควรนะครับที่จะไปทําแบบนี้ไม่ควรที่จะไปเอาชีวิตคนแบบนี้นะครับมันทําไม่เหมือนกับที่เราเนี่ยนะครับกําลังทําร้ายคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับให้ตายทั้งเป็นได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าวันหนึ่งเขาบ้าไปเขาเสียสติไปหรือเขาตายลงแล้วคนรอบข้างเขาเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ตายเนี่ยนะครับไอ้คนที่อยู่ข้างๆที่คอยดูแลเนี่ยนะครับมันจะทนทุกข์ทรมานแค่ไหนนะครับอย่าเอาเพียงอารมณ์โมหะนะครับอารมณ์โทสะที่จะไปแสวงหาทางเดินทางนี้นะครับเมื่อคุณเดินทางนี้ปั๊บนะครับบาปกรรมติดตัวไม่รู้กี่ขุมนะครับคุณพร้อมที่จะลงนรกไปหรือเปล่านะครับคุณพร้อมที่จะลงนรกไปกับอาจารย์ที่ทำไหมนะครับถูกไหมสุดท้ายมันก็คืออำนาจเงินนะครับไอ้เรื่องเล่าหลายอย่างนะวันนี้เรื่องเล่าพฤหัสเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องจริงเลยนะครับที่ผมเอาจากประสบการณ์จริงๆของผมเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับในการกระทำเนี่ยนะครับให้ตายเนี่ยนะครับมันมีจริงนะมีเลย
มีอยู่คนหนึ่งนะนะคนหนึ่งอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนั้นผมก็เพิ่งจะออกมานะครับออกมาช่วยเหลือคนแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นทหารอยู่นะครับกลับเข้าไปอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วซึ่งในช่วงเย็นเนี่ยผมก็จะใช้เวลาว่างเลยนะครับ4 โมงครึ่งหรือ5 โมงเย็นเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าไปวัดนะตอนนี้น่าจะเป็นวัดแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้มันเป็นที่พักสงฆ์นะครับผมนะประชาร่วมใจอะไรกันอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเบอร์หลวงพ่อผมยังมีเลยนะฮะอันนี้นะครับน่าจะนัดผมมาโทรหานะครับเป็นคือง่ายๆเจ้าของโรงงานแหละนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนกันตายไปหลายคนแล้วเหลือคนนี้ผู้ชายนะไปได้ยินความลับนะครับความลับหนึ่งนะจากผู้มีอิทธิพลแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับเขาต้องการที่จะกำจัดนะครับผู้ชายคนนี้ให้ตายนะก็เลยไปว่าจ้างนะครับผู้ที่ทำคุณใสมนต์ดำใสน่าจะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดแหละนะครับถ้าจำไม่ผิดเขาเดินไม่ได้มาประมาณปีหนึ่งขาสั่นนะครับตัวแบบโอ้โหเดินไม่ได้เอาง่ายเดินไม่ได้เลยคลิปนี้ยังอยู่เลยไปไล่ย้อนดูนะครับเดินไม่ได้เลยนะครับมาเนี่ยนะครับเดินไม่ได้นะอาการเหมือนกับครึ่งผีครึ่งคนยังไงครับอาจารย์ครับครึ่งผีครึ่งคนเป็นมันบ้างเป็นผีบ้างอารมณ์แบบมันไม่อยู่กับร่องกับรอยนะก็เลยจิตไม่นิ่งจิตไม่ปกตินะครับเรื่องจิตไม่ปกตินะก็มาหาผมก็ตามสเต็ปเดิมนะครับอาจารย์บ้าบ้าบอบอบวมๆนะผมไม่ได้เอาตังค์เลยนะครับตอนที่อยู่จังหวัดปราจีนบุรีตอนที่ว่าผมทําอยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดเพราะว่าเขากําลังสร้างวัดนะสร้างศาลาสร้างกุฏิผมยังไม่ช่วยสร้างกุฏิหลังนึงเลยค่าไฟเขาแพงครับเจ้าวาดไม่จะชมเสมอนะครับว่าถ้าไม่ได้ผมเพราะถ้าไม่ได้ผู้หมวดนะถ้าไม่ได้ผู้หมวดแย่เลยค่าไฟเดือนนี้ผมให้หมดนะครับทุกบาททุกสตางค์เขาส่งข้อสารแบ่งให้ชาวบ้านหมดนะอ่ะต่อนะครับก็ทําการดึงอะไรบางอย่างนะครับที่อยู่ในตัวเขาออกมานะครับก็เป็นวิญญาณนะครับที่ร้องออกมาร้องห่มร้องไห้ไม่อยากทําเขานู่นนี่นั่นก็ว่านไปนะครับนะไปใช้มาอะไรต่างก็ทําให้รู้เนี่ยบอกมึงจะไปไหมอะไรต่างก็บอกว่ายอมไปนะมึงมาเพราะอะไรนะครับต่างๆอ่ะก็ถามนะก็มีเพื่อนมาด้วย2-4 รายเชื่อไหมครับหลังจากผมทำพิธีจบไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเขาที่มาสิงแฝงกินอยู่กับตัวเขาเขาเดินได้ทันทีครับเดินได้เลยอาการเขาดีขึ้นอย่างมากแต่ผมขอแค่นะมึงมาดูอาการนะครับผมว่าเฮ้ยยังไงมึงก็ต้องมาดูอาการนะพวกของพวกนี้นะครับมึงอย่าลืมนะกูช่วยได้นะครับมันก็ส่งกลับมาได้ถูกไหมกูไล่ได้มันก็ส่งกลับมาใหม่ได้ไม่ใช่ว่ากูไล่แล้วมึงจะไม่มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกไม่ใช่ว่ากูไล่แล้วมึงไม่มีโอกาสที่จะโดนอีกจำคำนี้ไหมนะบางคนเขาเรียกทะนงตัวนึกว่าจะไม่โดนอีกนะครับโดนนะถ้าโดนซ้ำทีนี้หนักครับผมก็นัดเข้ามานะครับว่ายังไงมาดูอาการนะอาทิตย์นี้ไม่มาครับบอกโอ้หายดีแล้วเดินได้แล้วสบายแล้วแข็งแรงแล้วไม่มากูก็ไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าอะไรนะแต่ในใจลึกเนี่ยนะครับผมอยากให้เขามามากเลยเพราะอะไรรู้เปล่าครับพวกนี้มันตามงานครับมันจะไม่รู้เหรอว่ามึงหายดีแล้วไปทำงานเนี่ยนะครับมันจะไม่ส่งกลับซ้ำมาอีกถูกไหมมันก็ส่งกลับซ้ำมาอีกแน่นอนนะครับนะก็อย่างที่ผมคิดจริงๆนะครับผ่านไปประมาณเดือน2 เดือนโทรมาหาผมนะครับเดือน2 เดือนโดนอีกแล้วหนักเลยคราวนี้นะหนักเลยอาจารย์ว่างไหมครับกูบอกกูไม่ว่างอาจารย์คะนู่นนั่นอาจารย์มาปราจีนอาจารย์อยู่ปราจีนไหมคะอะไรต่างเดี๋ยวหนูจะมาค่ะเพราะว่าร้อยเอ็ดข้ามมาปราจีนมันใกล้บอกไอ้สัตว์กูไม่ได้รับที่ปราจีนถ้ามึงจะมามึงก็มาวันเสาร์ด่าเละเลยผมแล้วทำไมกูให้มึงมาดูอาการไม่มากูให้มาเช็คดูทำไมถึงไม่มาเช็คก็ด่ามันด่าเละเทะนะไม่รู้ตายไปยังนะครับตอนนี้เพราะด่าไปนะครับนานแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เกิดมาประมาณ4นะครับรู้สึกว่าตอนนั้นจะมาของที่จังหวัดราชบุรีแต่ญาติโทรมานะครับว่าสุดนะครับสุด
ระหว่างทางด้วยที่เดินมาน่ากลัวขนาดเลยเชื่อไหมเพราะเวลาเรากําลังจะไปหาใครรักษานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะหวาดกลัวนะครับมันจะทําทุกวิถีทางให้เราไปจําไว้นะครับนะไอ้สิ่งเหล่านี้นะถ้าเกิดเราไปหาผู้ที่มีวิชาคมหรือใครที่สามารถดึงมันออกจากร่างมันได้จากร่างเราได้นะครับมันจะมีอุปสรรคนะครับแป๊บนึงครับพอดีมีคนโทรมาเด้อฮัลโหลครับสวัสดีครับครับอาจารย์ใครเอ่ยพอดีผมจะพาแม่ไปให้อาจารย์ดูแล้วเก็บปวดขามาเป็น 2-3 เดือนแล้วครับอ๋อเข้ามาแล้วกันวันเสาร์นะเสาร์นี้วันเสาร์นี้คืออาจารย์อยู่ตรงไหนครับผมไม่คือไม่ทราบครับอยู่ราชบุรีอำเภอบางแพในเพจมีหมดเบอร์โทรก็มีเข้าใจนะอยู่ราชบุรีใช่มั้ยครับใช่อยู่บางแพนะแล้วเสาร์หน้าครับอาจารย์ก็กูบอกทุกวันเสาร์มึงจะมาเสาร์ที่อะไรมึงก็มาเข้าใจป่ะได้ครับโอเคมั้ยเออครับๆแหมกูก็บอกวันเสาร์ถ้าเสาร์หน้าทุกวันเสาร์นะอืมอ่ะต่อนะครับเล่นซะลืมเลยนะครับเนี่ยเรามนุษย์ครับวันเสาร์ไหนมึงก็มาเถิดนะครับเพราะรักลูกศิษย์ทุกวันเสาร์นะครับกับผมก็พูดอย่างเงี้ยแหละนะครับจะรักก็รักไม่รักก็ตามใจอ่ะนะอ่ะต่อนะครับก็เหมือนกับระหว่างทางเข้ามานะก็โทรหาครับแล้วเค้าก็บอกว่าน้องเค้าคงไม่มีวาสนาได้มาหาอาจารย์และเหมือนกับเขาสุดแล้วเข้าโรงพยาบาลระหว่างทางถ้าเกิดผมคาดเดานะครับน่าจะตายหาไปแล้วครับนะน่าจะตายแล้วครับเพราะว่าอะไรครับผมก็ด่าเละอะไรครับนะด่าญาติเขาทำไมมึงไม่มาตั้งแต่ตอนดีๆเวลาสุดแล้วจะตายหาแล้วเนี่ยนะครับแย่แล้วเนี่ยมึงหามเข้ามาหากูนะแล้วก็รับโทรศัพท์น้องเขาครับน้องเขาบอกว่าอาจารย์น้องเขาแย่แล้วต้องแวะเข้าที่โรงพยาบาลแถวจังหวัดอยุธยาแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เคยติดต่อเขาอีกเลยแต่ให้เดานะครับคงตายหาไปแล้วครับสิ่งเหล่านี้แล้วที่บอกมาดูอาการไว้นะครับนะเราไม่รู้ว่าเราโดนอะไรภาคใต้อะไรดังครับยาสั่งดังนะครับผมนะอีสานนะครับเหนือแล้วครับมันมีทุกที่ประเพณีการเลี้ยงผีมีมาก่อนครับนะฟังจากประสบการณ์ผมแล้วกันนะใครจะโทรมาก็โทรมาได้นะครับคือใครจะโทรมาเล่าอะไรต่างนะก็โทรมาเล่าได้นะครับนั่นคือนิทานนะครับฟังเป็นนิทานนะครับนิทานวันพฤหัสบดีแล้วกันนะสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือนิทานที่เกิดจากประสบการณ์ของผมจริงๆหลายอย่างที่ผมทำมาเพราะแรกๆเนี่ยนะครับมันจะมีเคสอะไรแปลกๆมากเลยหรือแม้กระทั่งการที่ว่าไปเป็นเมียเก็บเขานะไม่รู้ใครกำลังเป็นอยู่หรือเปล่าเมียเก็บเมียน้อยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆถูกไหมแต่กูไม่มีเมียน้อยครับกูมีเมียเยอะนะครับผมมีเมียเยอะนะครับผมต้องบอกก่อนนะอ่ะต่อมีนางแบบอยู่คนนึงนะอดีตนางแบบเลยหน้าตาสะสวยเชียวแต่มาหาผมเนี่ยนะครับโอ้โหสมจัดสมสมอยู่จังหวัดชลบุรีครับเชื่อไหมว่ามันเล่นจนเอาแบบให้จากคนที่สวยๆเนี่ยนะครับหน้าตาเสียโฉมมีใบหน้าอัปลักษณ์เลยนะครับมันแค้นกันขนาดนี้คือแค้นจากอะไรครับแค้นจากมายุ่งหัวกูเพราะหัวกูรวยไงหัวกูมีสมบัติเนี่ยมันเลยคุ้มค่านะครับกับการที่จะต้องทำของใส่กับผู้หญิงที่มายุ่งกับหัวกูโดยที่เสียเงินไม่ว่าเสียผัวไม่ได้แบบนี้เจอบ่อยครับแบบนี้เจอเยอะครับน้องคนนี้นะครับอาการแปลกๆครับออกจากบ้านไม่ได้เลยออกจากบ้านเสร็จก็เหมือนกับใบหน้านะครับขนาดใส่ครีมกันแดดผุพองนะเขาเรียกว่ายิ่งนานไปนะครับมันยิ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปแล้วยิ่งนานไปนะครับมันเข้าในเนื้อในหนังในกระดูกไปแล้วนะกินเนื้อกินหนังกินกระดูกที่เขาบอกจากที่ใบหน้าสวยก็กลับกลายเป็นผีกลิ่นสางผีแรงมากนะครับก็เข้ามาโดยมีญาติพามาเชื่อไหมว่าหลังจากมาเจอผมนะครับจากที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคือแบบนิ่งๆครับวิญญาณนะครับที่อยู่ในตัวเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวดิ้นทุรนทุรายนะครับในการที่ผมช่วยเขาแก้นะครับนะคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับคนที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นนะครับแล้วก็จะรู้นะครับว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวคนที่เคยดูคลิปผมประจำร้องเลยดิ้นเลยนะครับผมมักจะใช้นะครับคาถาวุฒิอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นมีดนะครับก็ตีเขาที่ท้องเบาๆนะครับนะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือทาวุธจตุโลกบาลทั้ง4นะขนาด8นิ้วคนก็บูชาไปเยอะนะครับแต่ที่ท้องเนี่ยครับก็ค่อยๆฟาดไปฟาดไปนะครับเป็นการที่เราช่วยเหลือเขาเลยนะครับ
เขาฟีนร้องด้วยความน่ากลัวแต่ที่ร้องเนี่ยนะครับถามว่าตัวเขาไหมไม่ใช่ครับเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้ครับเพราะในภวังค์แห่งจิตตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเอาดึงวิญญาณที่อยู่ในตัวนะครับออกมาแทนร่างเขาแล้วนะครับเห็นคลิปที่กระทืบไหมครับนะโอ้โหขอบคุณครับมันฝังร่างผมมานานแล้วครับขอบคุณอาจารย์มากครับจริงๆมันขอบคุณผมมากกว่านั้นอีกแต่เสียดายที่ลูกศิษย์ผมนั้นต้องบวชเป็นพระลูกศิษย์ที่ถ่ายคลิปนั้นเนี่ยนะครับเขาลบไปเขามาตัดนะครับมันเลยได้ท่อนนั้นมายังดีนะครับที่ยังได้ยินนะครับคำว่าขอบคุณเพราะในจังหวะนั้นนะครับมันไม่ใช่เขาแล้วแหละนะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับที่อยากจะวิ่งหนีออกจากร่างนะครับนะแต่บางอย่างอาจจะโดนผูกไว้ด้วยเวทมนต์อาคมเวทมนต์อาคมคาถาต่างๆก็ว่าหรืออาจจะไม่อยากหนีอาจจะซ่อนอยู่ทนเจ็บทนปวดเพราะว่าได้เคยได้กินนะครับมาหลบมาซ่อนก็ว่ากันไปอย่างเคสนี้ก็ที่บอกนะครับจากสวยๆเลยนะครับเละครับหลังจากนั้นมารักษาก็ดีขึ้นหน้าตรงหน้าตาอะไรต่างๆก็เริ่มเข้าที่เข้าทางส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาดูนะครับมาหาผมเนี่ยนะครับหน้าเหมือนผีเยอะเลยนะครับแต่เมื่อเวลาช่วยเหลือไปแล้วนะครับก็กลับมาสวยและผิวพรรณผ่องดังเดิมนะครับคนโดนของดูง่ายๆครับมันหมองครับนะมันค้ำครับมันเปลี่ยนไปไวมากครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าไอ้คนที่โดนเนี่ยมึงเสพยาหรือเปล่าถ้าเล่นยาจนหลอนเนี่ยนะครับไม่ใช่ครับไม่โดนครับเรียกว่าหลอนยาใช้ยาเสพติดนะครับเป็นประจำนะมันเลยเกิดภาพหลอนนะอย่างที่สองเลยคือมึงบ้าจริงหรือเปล่านะแค่นั้นเองนะครับถ้าโดนก็คือโดนนะครับบางคนเนี่ยนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะโดนก็มาหาก็งงครับกูมาโดนตีได้ไงมาเสริมดวงเยอะครับมาเสริมดวงไงอาจารย์กำลังจับประดานเขียนไม่ออกครับคนนั่งข้างผมจะรู้ดีนะครับเนี่ยเขียนกระดานไม่ได้ครับนะชะงักครับไอชิปหายมีพิรุธแล้วมึงวางกระดานลงนะครับก็เอามีดเจาะออกมานะครับร้องเหมือนเดิมมันมีสิ่งที่แบบอาจจะเป็นพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนก็ได้นะครับไอคนเล่นของเรามีวิชาคมเนี่ยนะครับเขาจะปล่อยของมันโกนมันพระก็ว่านไปบางทีก็ไปรับมาช่วงนั้นแหละนะครับช่วงนั้นแหละผมบอกว่าเราเวลาไปเจออะไรนะครับเราคิดว่าเราวิชาไม่ดีอย่าไปขานรับหรือขานทักนะครับเหมือนกับบางทีนะครับเคาะประตูเนี่ยนะครับบางทีเปิดไฟเข้าเราก็มีนะดึกๆดื่นๆเนี่ยนะครับเอ๊ะเสียงเคาะประตูเปิดมาไม่มีใครครับฟึดเลยลมเข้ามาเลยหลังจากนั้นก็เจ็บปวดเจ็บป่วยก็มีนะหรือได้ยินเสียงเรียกนะครับเออว่าไงนะครับเปิดออกไปปุ๊บเข้าเลยครับก็มีนะเหมือนเมื่อวานเนี่ยนะครับผมไปนั่งกินเหล้านะครับกับบ้านลูกศิษย์นะกูก็มาถึงก็ไปเยี่ยวเลยครับด้วยความคุ้นชินนะครับปวดเยี่ยวเคาะ3ครั้งครับตึกตึกตึกตอนแรกเคาะครั้งหนึ่งกูนึกว่าลมพัด2 3 4 5ครับกูเลยบอกเฮ้ยว่าไงชิบหายเปิดออกมาไม่มีใครครับคงจะเป็นกุมารทองที่บ้านเขาแหละนะครับนะไม่รู้ว่าผีเข้ากูไปหรือยังนะครับคือประสบการณ์แปลกๆนะครับมันก็จะมีมากมายนะครับในแต่ละอาทิตย์นะครับที่ว่าผมเปิดรับช่วยเหลือนะครับบางคนก็โซมมาเลยนะครับกินไม่ได้ก็มีครับบางเคสนี่คือกินไม่ได้เลยครับโดนผูกไว้นะครับหามมาแบกมาครับก็กินไม่ได้เนี่ยมาด้วยกินอะไรก็ไม่ได้นะครับจากน้ำหนักเนี่ยนะครับคนตัวอ้วนเนี่ยนะครับทรุดผอมลงอย่างรวดเร็วถ้าไม่มาหาเนี่ยตายผมโคตรงงเลยโอ้ยทำไมมันโซมขนาดนี้นะครับต้องไปดูเก่าๆมันโคตรน่ากลัวเลยแบบมันคือเอาชีวิตจริงๆหรือว่าที่มันเร็วไทม์ชีวิตเนี่ยนะครับของคนนี้ก็โดนเนี่ยนะครับเอามาตีแผ่ในเพจผมถูกป่ะคนหนึ่งสงสัยว่าเฮ้ยมันยืนอยู่มาได้ยังไงวะเนี่ยปากก็ดีนะครับแถมมีคลิปกระทืบมาอีกครับช่วยจริงนะครับช่วยคนจริงๆนะผมไม่ได้กระทืบหรอกไอ้เหี้ยนะเอาง่ายๆนะครับมันก็ออกแนวติดของผมแหละนะครับน่าจะเรียกว่ากระทืบกระทืบแล้วกันวะนะเพราะเรายอมรับไปแล้วขอโทษสังคมไปแล้วแหละนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะที่ทุกคนเข้าใจนะครับมาหาผมเนี่ยนะครับในสิ่งที่ผมทำโดยเสมอนะครับแล้วแต่ศรัทธาเลยผมไม่ได้เรียกร้องนะครับสังเกตได้นะครับนะที่สำนักมีเตรียมให้หมดแล้วนะก็สารน้ำดื่มอะไรต่างๆนะครับถูกไหมก็ไม่ได้บังคับนะครับที่บอกว่าเฮ้ยจำเป็นต้องซื้อไหมนะครับแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์ก็ซื้อนะครับเพราะไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยนะครับมันก็สามารถช่วยนะครับในโรงทานหรือว่าช่วยในการสร้างอะไรต่างๆผมเนี่ยที่อยู่ในองค์กรนี้นะครับค่าไฟค่าน้ำค่าสร้างนะครับนะต่างๆนะครับ
เพราะในแต่ละเดือนที่บอกว่าก็แบกไว้เยอะเหมือนกันนะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็มักจะบอกงี้เสมอนะมึงจะหยอดก็หยอดไม่หยอดก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นที่สะดวกแต่ถ้าเกิดนะครับที่บอกนะครับวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีงานปีงานไหว้ครูแรงต่างเนี่ยก็อย่าลืมกันนะครับเข้ามานะอย่างน้อยนะครับมึงก็หายที่สำนักนี้อย่างน้อยมึงก็ดีที่สำนักนี้นะครับนะข้าวหนึ่งเม็ดนะครับที่กินในสำนักนะครับก็ถือว่าบุญคุณแล้วครับข้าวหนึ่งจานน้ำหนึ่งแก้วทุกอย่างคนที่หยิบยืมหรือให้มึงเนี่ยนะครับคือบุญคุณแล้วแหละนะครับนะเข้าใจนะครับอย่างน้อยนะครับงานปีงานไหว้ครูก็มาแล้วกันมารวมตัวกันนะครับไหว้ครูแล้วก็งานอาบน้ำมนต์ประจำปีนะครับปีหนึ่งผมจัด2ครั้งนะไหว้ครูกับอาบน้ำมนต์พอมาทั้งนั้นเหนื่อยครับ2ครั้งพอนะครับแล้วก็รับสิทธิ์ทุกวันเสาร์ใครจะมาก็มาได้อาจจะมีแบบลงกระดานลงอะไรต่างๆนะก็รอติดตามนะครับอ่ะตอนนี้ก็กี่นาทีแล้วนะขออ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันครับ40นาทีนะครับโอ้โหเฮ้ยนะดึกๆๆอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันโทรมาได้สวัสดีครับอาจารย์โอเคครับสุภฤกษ์สวัสดีชายอิสระนะครับกลับไปเสริมดวงเลยขอผัวสัก10คนสรุปโดนตีจนขนตากระพือครับโอเคครับมีงานไปตลอดค่ะโอเคครับน้องนิชานะครับนะไอ้พญานาคนะครับนะจากที่แม่เป็น FC ครับตอนนี้ลูกเป็น FC แทนแล้วนะครับอยากเด็กสมัยใหม่นะครับขอพรได้ผัวก็ได้ผัวครับได้ผัวเกาหลีด้วยนะครับแน่นอนมั้ยคนไทยไม่เอาครับชอบอิมพอร์ตครับเวลามานี่คล้ายๆกับพวกผีกะแล้วนะครับกำลังจะลำอย่างเดียวเลยนะครับกูว่าอะไรของมึงวะเนี่ยนะถ้ามึงลำกลางคืนกูคงวิ่งอ่ะนะนะถ้าลำกลางคืนโคตรสยองมากเลยนะครับบางทีนะผมนะโอ้โหท่านะครับยิ่งโดนน้ำนะโอ้โหยิ่งลำนะขอพรได้งานได้งานขอพรได้ผัวก็ได้ผัวนะนะกูจะขอพรอย่างไรให้ได้เมียบ้างนะครับนะขอพรจากใครนะครับผมนะใช่ไหมนะกูนี่เป็นคนที่แบบคนมาขอพรนะครับขอพรอาจารย์นะครับขอผัวขอเมียแล้วกูจะไปขอเมียได้ที่ไหนครับเอานะครับสวัสดีครับสวัสดีชูชีพตัวแย้มนะครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีชายอิสระนะสวัสดีสามารถโฟมวานีนะครับจอมไอจอมใจอะไรเนี่ยนะอมรรัตนะแล้วก็ดูจากสวีเดนโอเคครับสุกัญญานุลลันเดอร์นะแล้วก็ใครนะครับอ่านก่อนนะจิตรังสรรผมปกติได้ครับหลับได้ครับโอเคก็จากอาวุธนะเสริมตัวใหม่อาจารย์ได้วันไหนครับทุกวันเสาร์สวัสดีนกนะไอดอลครับโอเคครับใครไอดอลครับพิเชษหรืออะไรนะครับผมเนี่ยสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับไอสักวานกูเป็นใครเรื่องของกู500มั้งงงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไออ๋อกูเป็นใครเรื่องอ๋อ500มั้งอ๋อไปตอบคำถามครับกูก็งงในปราบในอีอ่ะนะไฟปู่ทวิสวรรณป้องกันได้ไหมครับก็ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะอยู่ใกล้จะเลิกลักตลอดสวัสดีครับนะสวัสดีน้องทิวนะครับทิวลี่นะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะที่เข้ามานะเอออ่ะนะครับกำลังรับชมเสื้อกี่บาทครับสวัสดีคิดถึงโอเค385วิวนะครับวันนี้ไม่มีใครโทรมาหากูเลยเลยนะเออดีเวลามีบอลเบอร์เวลาแม่งไอ้ที่ให้ปังหมดไว้นะครับนะไม่มีเลยนะครับไม่เป็นไรแล้วคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะเคโรจังนะครับเด็กคอนถมค่าโอเคนะขอให้ผมมีเสน่ห์แบบอาจารย์ครับโอ้โหให้ขอได้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่านะครับใครคิดจะมีเมียเยอะนะครับก็ขอให้ดูแลให้ได้แล้วกันนะครับนะขอให้ดูแลให้ได้แล้วกันนะครับใครคิดจะมีเมียเยอะนะมีเมียเยอะไม่ว่านะครับขอให้ดูแลเมียได้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าดูแลเมียไม่ได้นะครับผมนั้นก็อยู่คนเดียวดีกว่านะครับประมาณนั้นนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะขอให้ผมมีเสน่ห์ทุกท่านสวัสดีครับพี่คุณครับเอ้าวันนี้เอาสบายๆครับเดี๋ยวไปดูซีรีส์จีนก่อนแล้วกันนะครับ40นาทีแล้วครับเจ็บคอนะรับพรแล้วกันนะครับผมรับพรนะครับบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับขอท่านประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอสมหวังแล้วกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนพรุ่งนี้นะครับใครมาสักการมานะครับวันเสาร์นี้ใครจะมาสำนักมาได้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ